ลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรนะคะมีการแข่งขันเดินวิ่งชุมพรมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรค่ะองค์กรหลักที่ส่งเสริมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันเดินวิ่งชุมพรมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรจากศาลสู่ศาลประจำปี2566เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาแห่งทหารเรือไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคมของทุกปีพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยเดินวิ่งนะคะได้รับความสนใจจากบรรดานักวิ่งทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจากต่างจังหวัดรวมกว่า 1,000 คนค่ะสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทมีมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรชายหญิงอายุไม่เกิน18ปี 19-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปีมีรุ่นสูงอายุนะคะ 50-59 ปีและ60ปีขึ้นไปนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่ะก็แบ่งออกเป็นหลากหลายรุ่นอายุเหมือนกันค่ะทั้งชายและหญิงด้วยมีอายุไม่เกิน12ปีไม่เกิน15ปีไม่เกิน18ปีประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งทุกประเภทมีเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทรออยู่ค่ะมาดูเส้นทางค่ะต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวตามถนนเรียบชายฝั่งทะเลแล้วก็มีการวิ่งขึ้นเนินสลับกับทางตรงด้วยนะคะมีพื้นที่ลาดชันถือว่าบรรยากาศนี่สุดสวยงามค่ะก่อนจะไปเข้าเส้นชัยไปไหว้สักการะพระรูปกรมหลวงชุมพรที่ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรบนยอดเขาหัวท่านพร้อมกับได้ชื่นชมบรรยากาศจุดชมวิวทะเลอันสวยงามค่ะ